วัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งขาแขวนทีวีบนผนังยืดหดได้ทีวีขนาด50นิ้วขาแขวนทีวีรุ่นโมเดล P65 ใช้ได้กับทีวีขนาดจอ55ถึง85นิ้วผมติดตั้งตามคู่มือที่ให้มาก็ไม่ยากมากนะครับผมทำคลิปวิดีโอนี้เผื่อว่าถ้ามีใครซื้อรุ่นเดียวกันจะได้ติดตั้งเองได้ง่ายขึ้นส่วนแรกนี้คือส่วนที่ติดกับจอทีวีแล้วยึดท่านเหล็กด้วยน็อตเลือกใช้น็อตให้ถูกขนาดดูตามคู่มือเลยนะครับลองเทียบกับตัวทีวีขนาด50นิ้วใช้รูในสุดน็อตรูไหนจุดที่จะใส่น็อตติดกับทีวีอยู่ตรงนี้นะครับ4จุดตรงกับรูน็อตของทีวีมายึดน็อตที่ตัวแท่งเหล็กทั้ง4แท่งให้ครบก่อนสี่เหลี่ยมใช่ป่ะ That's it ล็อกไปก็จะมีเหลี่ยมตรงนี้มันก็ไม่ได้ใส่อันนี้จะได้ล็อกได้ใส่ติดด้านก็ไม่ไดจากนั้นก็เอากลับไปติดกับทีวีไม่เป็นไรแม่ยืนดูอยู่ไม่เป็นไร
แรงเกินให้ตึงมือคอที่ใช้ไขควงก็คือเอาไปส่วนที่ยืดหดได้ลองใส่เข้ากับส่วนแรกถ้าใส่ถูกทางมันจะล็อกพอดีวัดระยะเป๊ะๆนะครับใส่มันก็จะเอาไปด้านมันจะใส่อย่างนี้เห็นไหมมันดึงมาได้ไงไม่ดึงนี้ประมาณนี้เนี่ยคืออย่างนี้ยังไงก็ไม่โดนเนี่ยก็สองอันล่างนะต่อไปก็ต้องหาจุดจอดนะครับผมมาร์คจุดไว้5จุดแล้วก็ลงมือเจาะผนังนำส่วนยืดหดมาติดกับผนังแล้วยึดด้วยน็อตจากนั้นก็นำทีวีมาติดตั้งได้เลยควรมีคนช่วยยกด้วยนะครับทำคนเดียวไม่ไหวผมไขน็อตด้านหลังไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเก็บสายให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ